พูดถึงเรื่องราวของการที่เราไปท่องโลกต่างๆแล้วพาน้องๆไปดูเรื่องราวของสัตว์ทะเลกันหน่อยดีไหมค่ะตอนนี้นะคะมีพยูนเกยตื้นนะเป็นลูกพยูนนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยได้รับความสนใจมากๆเลยจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีพยูนโดยเฉพาะลูกพยูนเนี่ยนะคะมาเกยตื้นเนี่ยหลายตัวเลยทีเดียวก่อนหน้านี้มีน้องมาเรียมพี่บอลเคยได้ยินข่าวน้องมาเรียมไหมที่เราจะได้เห็นภาพนะคะคุณผู้ชมที่เป็นคนเจ้าหน้าที่เนี่ยกอดกับพยูนน้อยอยู่นะคะน้องมาเรียมแต่ว่าสุดท้ายแล้วน้องมาเรียมก็ตายไปนะคะเพราะว่ามีเศษพลาสติกอยู่ในร่างกายนั่นเองนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะคุณผู้ชมที่ตอนนี้มีพยูนน้อยเข้ามาเกยฝั่งอีกแล้วนะคะในพื้นที่ของประเทศไทยค่ะโดยทางดร.ปิ่นศักดิ์สุรสวัสดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะคะคุณผู้ชมก็ได้กล่าวถึงความคืบหน้าอาการของพยูนน้อยค่ะที่ได้มีการพบว่าเกยตื้นบริเวณเกาะปอดะตำบลอ่าวนางจังหวัดกระบี่นะคะโดยภายหลังจากที่ทางทีมสัตวแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ทางศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่างได้อนุบาลแล้วก็รักษาพยูนน้อยเกยตื้นมีชีวิตนะคะก็พบว่าน้องเนี่ยพฤติกรรมโดยทั่วไปนะคะตอนนี้ก็สามารถที่จะดำน้ำว่ายน้ำได้ดีขึ้นนะเป็นข่าวดีมากๆใช่แต่น้องมีการถ่ายลมถี่ขึ้นเพื่อระบายแก๊สด้วยเรียกว่าดีขึ้นตามลำดับด้วยนะคะจากภาพถ่ายรังสีวินิจฉัยมีการติดตามปริมาณแก๊สที่สะสมอยู่บริเวณลำไส้เนี่ยพบว่าแก๊สสะสมในลำไส้เนี่ยตอนนี้ลดลงแล้วนี่นะฮะแล้วก็ดำเนินการในการเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์ทางโลหิตวิทยาจากผลการตรวจสอบเบื้องต้นครับปรากฏว่าค่ากลูโคสในกระแสเลือดของน้องเนี่ยต่ำอยู่นะฮะก็ต้องติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดเจ้าหน้าที่นะฮะได้มีการปรับสัดส่วนของอาหารทดแทนนมนะฮะเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการโภชนาการของน้องพยูนนี่แหละโดยให้นมทดแทนสำหรับลูกสัตว์นะฮะแล้วก็ค่าอิเล็กโทรไลซ์ในการสอดท่อทุกๆ 3-4 ชั่วโมงรวมถึงตาของน้องด้วยนะฮะมีการตรวจตาด้วยเพื่อวินิจฉัยความผิดปกติของตาซ้ายด้วยนะฮะซึ่งสันนิษฐานว่าน้องมีแผลที่กระจกตาก็มีการช่วยเหลือด้วยการหยอดตาเพิ่มเติมใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งตอนนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ยังคงเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามพฤติกรรมของน้องพยูนตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเรียกได้ว่าดูแลกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็จะนำมาปรับผลเป็นแนวทางในการรักษาให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของน้องมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะน่ารักก็ส่งกำลังใจให้กับน้องพยูนด้วยนะคะแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้วยเนาะเพราะว่าจะต้องดูแลกันอย่างแบบว่าใกล้ชิดเลยอ่ะเพราะว่าน้องก็ค่อนข้างอ่อนแอนะคะตอนที่มาตอนแรกใช่นะฮะแล้วก็ที่อย่างที่บอกว่าเรื่องของเศษขยะพลาสติกค่ะงดได้ห้ามทิ้งลงไปเลยเพราะน้องไม่รู้ใช่ไหมฮะสัตว์ทะเลไม่ทราบบางทีก็รับประทานเข้าไปแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นมาทันทีจริงๆเรื่องของพลาสติกหรือว่ามลภาวะทางทะเลที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเป็นปัญหามากๆเลยแล้วก็เราจะพบเห็นว่าสัตว์ทะเลหลายๆชนิดนะคะก็ได้รับผลกระทบอย่างเต่าทะเลก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันคือเขาเข้าใจว่าถุงพลาสติกเป็นแมงกระพุนทานได้ซึ่งเป็นอาหารของเขาตามปกตินะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีส่วนร่วมที่จะช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลแล้วก็ลดการทิ้งขยะนะคะลงไปในแหล่งน้ำเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยยืดอายุน้องๆได้ด้วยนะคะใช่นี่นะคะก็นำมาฝากคุณผู้ชมกันเป็นประโยชน์นะครับ